อุ้ยอันนี้สำหรับตุ๊กนะเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นมากยังไงทุกคนก็จะอยากมีรูปร่างที่ดีอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเห็นว่าทำได้หรือทำไม่ได้บางคนอาจจะอดอาหารได้อดไม่ได้บางคนได้ทำนู่นหรือมีความรู้ตัวว่านี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ดีที่สุดเท่าที่ตุ๊กรู้จักตอนนี้เลยแบบไม่เจ็บไม่มีแผลนอกจากไม่เจ็บไม่มีแผลเราไม่ต้องพักฟื้นก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราไปทำใช้เวลา1ชั่วโมงก็คือแค่1ชั่วโมงที่เหลือคือทำงานต่อได้เลยพี่ตุ๊กได้ทดลองแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบมากค่ะเพราะของตุ๊กเนี่ยตุ๊กจะมีปัญหาไม่อยากบอกเลยไม่เคยใครรู้ปัญหาเลยนะมีปัญหาพุงล่างซึ่งแบบแม่จะถ่ายรูปซิกผงซิกแพคกางเกงเอวสูงไว้ก่อนจะปิดไอ้เจ้าพุงล่างแล้วตุ๊กมีแผลผ่าตัดด้วยเพราะฉะนั้นการเวลามีแผลผ่าตัดอ่ะมันจะชอบมีเนื้อเป็นกระป๋ออ่ะซึ่งพอทำแล้วของตุ๊กคือมันกลายเป็นแฟลตเพราะฉะนั้นของตุ๊กคือเห็นชัดๆว่าได้ผลแล้วมันมั่นใจเพราะมั่นใจมันจะเพิ่มความสุขนู่นนี่ในชีวิตแล้วตุ๊กเป็นคนกลัวอ้วนมากเพราะฉะนั้นถ้าหุ่นดีจะมีความสุขเลยถ้าทำแล้วไม่กลับไปกินแล้วอ้วนอีกก็คือทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็ได้ผลไปเลยตลอดชีวิตเซลล์ไขมันที่เขาฆ่าแล้วก็คือตายแล้วตายเลยไม่มีการฟื้นคืนชีพใช่ไม่มีอันตรายค่ะเท่าที่ตุ๊กรู้ตอนนี้แล้วก็คนที่แนะนำส่วนใหญ่คือเป็นคุณหมอเองแล้วคุณหมอที่ทำให้ท่านทำของตัวเองก่อนคือ1ไม่อันตราย2ท่านทำแล้วท่านได้ผลท่านถึงซื้อเครื่องเพราะว่าการซื้อเครื่องก็คือมีมูลค่านะคะราคาสูงเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็ต้องมั่นใจที่เขาจะเอาเครื่องนี้เข้ามาในคลินิกเนี่ยค่ะเมื่อเทียบกับอย่างอื่นนะตุ๊กก็ไม่กับผลที่ได้นะตุ๊กไม่นึกเลยว่าจะถูกขนาดเนี้ยใช่ก็คือมันไม่ได้ถูกมากแต่ว่าเฮ้ยเสียเท่านี้หรอแล้วทำครั้งเดียวในชีวิตหรอมันถูกทำได้เยอะแล้วเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วมันได้ผลไงที่สำคัญมันคือได้ผลให้ลูกฝากหน่อยถ้าใครที่สนใจคืออันเนี้ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเครื่องนี้เลยนะคะนี่เกิดจากการเป็นคนได้ทำถูกเชิญไปทำเองแล้วได้ผลเราได้หน้าท้องที่แบนกลับมาแล้วก็มั่นใจในการสวมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะต่อให้ในอนาคตจะมีคนมาโอบเอวก็จะไม่กลัวหนอกเอวแล้วเนี่ยนะคะก็เลยบอกได้เลยว่าสำหรับผู้หญิงนะเราหาเพราะตัวเองก็ลองมาหลายวิธีค่ะอันเนี้ยหนึ่งได้ผลคือที่สำคัญเราทำอะไรมันต้องได้ผลถูกไหมสองคุ้มค่าไม่แพงจนเกินไปแล้วทำแค่ครั้งเดียวไม่ต้องมาซ้ำเนี่ยแนะนำจริงค่ะของที่ดีที่สุดที่หาได้ตอนเนี้ยเมื่อกี้พูดถึงคุณโอบเองมีคุณมาโอบยังคะตอนนี้ยังค่ะไอ้พูดดิคะมันก็น้อยใจเวลาที่เราพูดว่าไม่มีเนี่ยบางทีมันก็อายว่ายังไงไม่สวยเราไม่มีใครมาชอบไม่มีค่ะไม่มีไปเที่ยวกลับมาใช่ไหมคะไปต่างประเทศไม่เดียวกลับมาไปเที่ยวอ๋อไปแล้วคำถามคืออะไรนะไปเที่ยวกลับมาใช่เพิ่งกลับมาได้2วันเองค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อวานเลยไปอะไรครับอะไรนะไปอะไรนะเป็นทริปนิวยอร์กดีซีแค่นี้เลยค่ะไปกี่วันประมาณ10ค่ะต้องกลับไปพักผ่อนหรือก็จริงๆแล้วเป็นทริปที่ไปกัน3คนพี่น้องก็คือน้องชายกับน้องสาวเขาแพลนแล้วเขาก็ชวนขอเขาไปด้วยเท่านั้นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการแบบได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันอย่างเงี้ยไม่ได้ไปค่ะประกาศออกสื่อเลยว่าเป็นทริปที่น้องชายน้องสาวประกาศให้เอาลูกไปเขาคงอยากชิลๆแบบว่าไม่มีเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล่องๆตัวอะไรเงี้ยยังไงฮะตอนที่ไปเองแล้วมันชิลหรือว่าเราเป็นห่วงมั้ยคะจริงๆเราเคยไปไหนที่ไม่ได้เอาลูกไปนะจะบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โอ้แปลกมากไม่นึกว่าจะคิดถึงลูกขนาดเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้แบบเคยไปแบบไม่มีแล้วมันไม่เป็นขนาดเนี้ยค่ะด้วยอะไรก็ไม่รู้อะจริงๆงงตัวเองเหมือนกันคิดถึงมากจนมีร้องไห้อะบางวันคือแบบเฮ้ยเป็นอะไรคือเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าถือว่าเป็นแบบได้พักแบบไม่ต้องดูแลเด็กๆอะไรเงี้ยจะบอกว่ามันยาวก็ร้องไห้แต่วันแรกๆเลยอะเออไม่รู้เป็นอะไรแปลกมากยังคิดว่าอุ่นจะมีทริปที่ห่างลูกได้อีกไหมแปลกมากบางทีเราเห็นบางคนเขาว่าไปไหนแล้วคิดถึงลูกเรายังคิดเลยเราก็ดีใจนะบางทีได้แบบแบ่งได้พักบ้างอะไรเงี้ยแต่ทริปนี้อาการหนักมากมีเฟซไทม์อะไรหากันไหมครับมีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาไม่เจอกันเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยไม่ใช้โทรศัพท์และไม่ใช้โทรศัพท์ในการเฟซไทม์หาลูกด้วยนะเพราะตัวเองก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ครั้งนี้ยอมแหกกฎเลยเฟซไทม์เลยรูปหนุ่มที่โพสด้วยกันใช่ไหมคะก็น้องชายไงที่บอกไปกัน3คนพี่น้องน้องแท้ๆเลยค่ะห่างกันปีนึงแท้ๆเลยก็คือในสามคนพี่น้องอะค่ะมีกัน3คนพูดอย่างนี้เขาคงเสียใจมากเพราะมันคงไม่อยากเป็นข่าวกระตุ้นแต่ทุกคนจะเห็นนะว่าหน้าเหมือนกันมากเป๊ะๆเลยค่ะคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดไหมครับพี่ตุ๊กเพราะว่าดูคนรู้เยอะก็ไม่ถ้าเข้าใจผิดก็เป็นสีสันไปชอบจะตายเพราะว่ามันไม่จริงไงเออมีแต่คนล้อว่าเขาอะเอาวิกมาใส่ก็หน้าเหมือนตุ๊กเป๊ะเลยใครดูแลน้องให้ค่ะที่บ้านช่วงอาม่าค่ะก็คือแม่อาม่าดูแลแล้วก็มีช่วงเสาร์อาทิตย์ก็อยู่กับพี่บวยค่ะจะเป็นเสาร์อาทิตย์2วีคเลยมันจะมีวันหยุดยาวด้วยอยู่กับพี่บวยค่ะโทรเฟซไทม์ไปก็ไม่เห็นจะสนใจแม่เลยอยู่กับแดดดี้มีความสุขกันค่ะเฟซไทม์ครั้งแรก
ก็ตื่นเต้นแต่เขาก็ไม่ถึงกับไม่เคยค่ะเขาก็รู้จักบ้างแต่แค่รู้ว่าบ้านเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์เขาก็ดีใจได้เห็นแต่ว่าจะมีที่หลุดร้องไห้น้องแพลวก็ร้องตามเลยน่าเอ็นดูค่ะคือคุณแม่ร้องก่อนร้องก่อนเพราะว่าแบบอาจจะอากาศหนาวหรืออะไรไม่รู้เป็นอะไรงงตัวเองเหมือนกันค่ะก็ยังผ่อนไปตามปกตินะคะตามหนี้แบงค์ของแต่ละเดือนค่ะแต่ว่าถามว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็ประมาณเนี่ยค่ะอีกประมาณ 8-9 ปีอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะอยู่ในวัยทำงานของเราค่ะถ้านับเป็นยอดเงินก็ไม่เยอะมากนะคะไม่เยอะมากคือยอดเงินนั้นไปซื้อบ้านใหม่ก็ไม่ได้แล้วค่ะผ่อนต่อไปนั่นแหละเหลือแค่นั้นแล้วค่ะคือประมาณเป็นปีไหมคะเป็นค่ะเพราะว่าตอนกู้แบงค์มัน10ปีใช่ไหมคะตอนนี้ก็ผ่อนเองมา 2-3 ปีอะค่ะก็ยังเหลือเท่าไหร่นะ 7-8-9 ปีอะไรเงี้ยค่ะ 7-8 ปีเบาใจขึ้นนะคะคิดว่ามันยังอยู่ในช่วงเวลาที่ร่างกายเรายังทำงานได้อะ 7-8 ปีอะก็คือยังอยู่ในวัยทำงานก็คิดว่าน่าจะรอดตรงเอ็กกังวลไหมคะเพราะว่ามันก็เหลือตั้งแบบครึ่งทางกว่าไม่รู้เป็นคนแบบใจเย็นไปหรือเปล่าพี่ตุ๊กเป็นคนไม่กังวลเพราะว่ากังวลไปก็มันไม่ช่วยอะไรอ่ะกังวลไปมันจะทำให้เราไม่มีกำลังใจทำงานตอนนี้อยู่กับปัจจุบันดีกว่าทำงานได้ก็ทำไปถ้ามันเกิดปัญหาเมื่อไหร่ก็คือแก้ปัญหาตอนนั้นอ่ะคือการอยู่กับปัจจุบันนี่มันคือดีจริงๆเพราะว่าการที่เรากังวลในสิ่งที่ไม่รู้จะเกิดไหมมันก็ทำให้ปัจจุบันเราทำงานแล้วเราไม่ไลฟ์ลี่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะทำไปมีปัญหาค่อยแก้หลายคนก็ยังเอาใจช่วยว่าอ๋อพี่บอยเปิดร้านใหม่อาจจะมาช่วยเราผ่อนค่าใช้จ่ายไม้อะไรตอนนี้ตุ๊กก็ยังพอดูแลตัวเองได้ค่ะยังไม่เป็นไรมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่บัวเองเขาก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวก็เขาก็นะมีครอบครัวก็ยังต้องดูแลเหมือนกันถ้าเขาสะดวกแล้วเขาไงอะพอเขาก็คงออฟเฟอร์เองตอนนี้ก็ยังค่ะต่างคนต่างดูแลตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าก็ผ่อนไว้ให้ลูกด้วยแล้วก็เราอยู่กันเองด้วยก็เขาไม่ได้อยู่อะเนาะค่ะค่าใช้จ่ายของลูกแล้วพี่บุ้ยซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นไหมพี่ตุ๊กยังค่ะยังแต่เราก็ยังอยู่กันได้เด็กๆไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากอะค่ะก็ยังอ๋อแต่ว่าพี่บุ้ยเขาดูแลเรื่องค่าเทอมมาตั้งแต่แรกก็ยังดูแลต่อไปนะคะในเรื่องของค่าเทอมค่ะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่งานไม่ได้เยอะแยะเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงๆไปอะค่ะก็ทำเท่าที่ทำได้เหมือนเดิมจะบอกค่าเฉลี่ยแบบค่าใช้จ่ายต่อเดือนได้ไหมคะบอกได้แต่ว่าเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวจะดราม่าป่ะวะบอกได้ค่ะก็อย่างผ่อนบ้านมันก็เป็นโดยรวมมันเป็นแสนอยู่แล้วแหละผ่อนบ้านมันก็เป็นหลักหมื่นเนาะค่านู่นค่านี่สมัยเนี้ยยังไงมันก็เป็นอยู่แล้วก็เป็นอยู่แล้วค่ะแต่มันก็ยังต้องอยู่ในจำนวนที่น้อยกว่ารายได้ถึงจะเรียกว่าถูกต้องถูกไหมคะถ้ามันไม่ถูกไม่มันมากกว่ารายได้เมื่อไหร่เราก็ต้องมาปรับการใช้ชีวิตละผ่อนไม่ได้เมื่อไหร่ก็ขายเท่านั้นเองเอาจริงๆมันก็ปรับไปตามสภาพการค่ะแต่ตอนนี้มันยังโอเคใช่ค่ะยังหาเงินมาผ่อนบ้านได้อยู่ค่ะใช่ค่ะมันไม่เบาค่ะแต่ว่าพี่ตุ๊กยังทำไหวอยู่มันก็ไม่ได้เบาแต่ว่าก็ได้แล้วร่างกายเราก็ยังแข็งแรงแล้วก็อยู่ในวัยที่ยังมีคนเมตตาให้งานอยู่ค่ะก็ทำได้เราเชื่อต้องทำใจเผื่อค่ะต้องทำใจเผื่อแล้วก็รู้ว่าเกิดปัญหาเมื่อไหร่ก็ต้องใช้สติในการแก้ปัญหาแต่ว่าถามว่าเชื่อไหมเชื่อแน่นอนว่าอย่างเราทำได้เราถึงได้เลือกทางนี้ก่อนค่ะแต่มีปัญหาเมื่อไหร่ต้องปรับคนละปรับแผนได้ตลอดอยู่แล้วใจอ่อนให้ลูกๆเดินตามรอยไหมคะเข้าวงการอ๋อที่เคยถามใช่ไหมคือที่ถามแบบนี้ก็คงคิดว่าการเข้าวงการเหมือนจะหาสตางค์ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังทำคนเดียวแล้วเรายังได้ก็ทำไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเด็กเขายังมีวัยเด็กที่สำคัญอ่ะถ้าวัยเด็กเขาได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กที่สมบูรณ์ตุ๊กเชื่อว่าทำให้ตอนโตเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่านะเพราะเขาเดี๋ยวเขายังมีวัยทำงานแน่นอนตอนนี้มันไม่ใช่วัยทำงานน้องที่สนใจมากแม่ไม่พูดในแง่ของเรื่องการหารายได้แต่น้องอาจจะสนใจแบบอยากจะมาเดินแบบบ้างอะไรบ้างก็ดูสนใจนะคะเพราะว่าเหมือนเคยแบบไปที่เคยเห็นในไอจีจะเห็นแบบไปเรียนเต้นกับน้องๆเพื่อนๆพิธีกรใช่ไหมคะนางก็หลุดไปตอนเปิดเทอมทีนึงก็เต้นทิ้วกับแม่นางก็ดูชอบแหละเด็กๆเขาก็อยากเรียนแบบแหละแต่ถ้าเขาได้แค่แอบๆทำพอมีความสุขก็น่าจะโอเคเพราะลงทำงานจริงๆมันคงไม่ใช่สุขล้วนๆแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหนื่อยอยากเรียนแบบพวกเรียนเต้นเรียนดนตรีหรืออะไรมีหลุดบ้านนิดๆแต่ไม่ค่อยหรอกค่ะเพราะว่ามันเหมือนไม่ใช่แค่ตอนนี้แล้วขอเลยด้วยการใช้ชีวิตมาทั้งหมดเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่หน้าที่เขาอะไรเงี้ยค่ะที่โรงเรียนก็มีให้เรียนดนตรีเป่าขลุ่ยอะไรตามให้เหมาะตามวัยเขาก็มีความสุขเพียงพอแล้วกับการได้เป่าขลุ่ยกับมาป้าก็เป่าทั้งวันเลยเป่าจนแม่ไม่เคยคิดมาก่อนคิดว่าดนตรีนี่สวยงามมาตลอดแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเงียบบ้างก็ดีเป่าตลอดเวลาเขาก็จะตื่นเต้นการที่เขาไม่ได้ทำอะไรมากเกินไปพอเขาได้เรียนรู้ทีละเปาะอ่ะ
มันจะตื่นเต้นและเต็มที่ดูจากแค่เนี้ยเรารู้สึกว่าคุยอันเดียวไม่น่าทำให้เด็กตื่นเต้นได้ขนาดเนี้ยแต่การที่เขาได้เรียนรู้ทีละนิดอ่ะมันก็ดีสำหรับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยแบบคุณแม่สอนเดินแบบให้หน่อยอะไรเงี้ยมีไหมคะพี่ตูนี่ขนาดไม่สอนก็เห็นเดินจนแม่รู้สึกว่าเกินวัยมาก ฉันว่าชลินแบบกดมากแล้วนะทุกวันนี้ยังแบบเผลอๆไปนี่สะบัดจนแบบเพื่อนบอกว่าแน่ใจนะว่าเลี้ยงลูกแบบพยายามปิดกั้นสื่อจริงๆลูกดูเดินเต็มที่มาก เนาะเด็กมันก็อยากเรียนแบบอ่ะพี่ตูยังห่วงอะไรเรื่องลูกไหมคะน้องทางครูมันก็ไม่ถึงกับไม่ห่วงเลยนะคะแต่เราถือว่าถ้าเราทำดีที่สุดได้เท่านี้ในปัญญาของเราเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเราต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกบางอย่างมันก็คงหลุดไปบ้างก็คือยังไงครอบครัวเราก็เป็นแบบนี้แล้วอ่ะก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำไหวเพราะไม่งั้นเราจะเนาะกังวลจนไม่มีความสุขอ่ะเรามีความสุขเท่าที่เราทำได้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ